ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับเข้าใจว่าหลายคนอาจจะอยากฟังเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับที่เขาอภิปรายกันหรือวิเคราะห์กันให้ฟังในสปช.นะครับแต่ว่าจะเก็บเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วกันพูดกันเยอะแล้วเมื่อเช้านี้ในเวกัปแล้วก็เดี๋ยวฟังบรรดาสปช.อภิปรายเรื่องนี้กันนะครับแล้วจะได้ความรู้แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันหลังจากที่เขาพูดกันแล้วกันแต่ว่าวันนี้ไปที่ภาพรวมของเรื่องของการจับมือกับประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศเพื่อนบ้านจับมือกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกจะไปแนวไหนดีจะไปอเมริกาจะไปจีนหรือจะไปรัสเซียเริ่มกันที่ประเด็นนี้ในช่วง Daily Memo ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นมีมานานนะครับอันนี้จริงอันนี้ถูกต้องนะครับ120ปีตั้งแต่โหย้อนกลับไปยุคในอดีตย้อนกลับไปนานเลยแต่ว่าถ้าผมเป็นรัสเซียในวันนี้ผมก็คงจะถามว่าเฮ้ยแล้วในช่วงสงครามเย็นเนี่ยที่รัสเซียรบกับสหรัฐเนี่ย45ปีเนี่ยนะฮะ1945ลากมาจนถึงปี1990สงครามเย็นเนี่ยไทยไปอยู่ที่ไหนไทยไปยืนอยู่ข้างยังกี้ยืนอยู่ข้างอังเคิลแซมยืนอยู่ข้างสหรัฐเพราะว่าไทยนั้นเลือกถูกข้างไทยเลือกอยู่ยืนข้างประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่เป็นตัวแทนของฝั่งตะวันตกฝั่งที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยไม่ใช่ฝั่งคอมมิวนิสต์ไทยนั้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงช่วงสงครามเย็นยุติลงตอนที่กำแพงเบอร์ลินนั้นถูกทำลายลงมาแล้วก็สหภาพโซเวียตนั้นแตกออกเป็นหลายๆประเทศและแน่นอนในวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียก็ยังยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่120ไปปีที่แล้วแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ตามความเป็นจริงเนี่ยพอถึงเวลาในยามคับขันเนี่ยเราอยู่กับสหรัฐมันคำถามที่มีก็คือว่าในวันนี้ถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยเขาเห็นท่าทีของไทยเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันเป็นความเป็นมิตรในช่วงที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นมิตรต่อกันแต่ว่ามิตรระยะยาวที่แท้จริงย้อนกลับไปในอดีตไปจนถึงอนาคต back to the future ยังไงก็ยังเป็นสหรัฐมันมีประเด็นหนึ่งด้วยซึ่งมันน่าลองคิดดูในเรื่องของการที่อเมริกากับไทยนั้นเป็น special relationship เป็น major non NATO ally มาพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะภาพลักษณ์ของรัสเซียนั้นยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและประเทศที่ต้องการที่จะเน้นภาพลักษณ์ของตนเองว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศที่รักษาสิทธิเสรีภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไปยืนเคียงข้างรัสเซียในแบบเต็มที่จงครึ่มชัดเจนเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่ตามมาเหมือนกันว่ามันก็มีคำเตือนจากองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรว่ายืนคบกับรัสเซียระวังกระทบภาพลักษณ์ด้านสิทธิเสรีภาพพวกปูตินก็ปล่อยให้มีกฎหมายเลือกปฏิบัติต่อชาวเกย์ในรัสเซียปูตินก็ค่อนข้างเด็ดขาดกับสื่อที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์เครมลินในรัสเซียปูตินก็มีบทบาทในการปล่อยให้มีการขับไล่องค์กร NGO ระหว่างประเทศหลายองค์กรในรัสเซียปูตินก็ปล่อยให้มีการแทรกแซงการเมืองในยูเครนและถ้าพูดถึงยูเครนในวันนี้คนก็จะบอกว่าสถานการณ์ในยูเครนวันนี้เป็นสถานการณ์เฉพาะการแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ในยูเครนในวันนี้เป็นสถานการณ์ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอดีตผู้นำหลายคนในยูเครนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นถ้ามันจะมาจากสาย Orange Revolution เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเครมลินทั้งนั้นแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปดูในสมัยที่มีสงครามในอัฟกานิสถานการจับมือกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการมีอำนาจในอัฟกานิสถานและทหารของสหภาพโซเวียตก็นำมาสู่รัฐบาลหุ่นเชิดในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นรัฐบาลที่ฝ่ายภาคประชาชนก็ไปจับมือกับพวกจีฮาดรับอาวุธจาก CIA เพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการตั้งหุ่นเชิดขึ้นมาโดยสหภาพโซเวียตมันในภาพรวมสำหรับไทยกับรัสเซียมันมีปัญหาในเชิงภาพลักษณ์เพราะภาพลักษณ์อเมริกาด้านสิทธิเสรีภาพยังไงก็ดีกว่าส่วนเรื่องทางด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งนี้ที่ยังต้องทำความเข้าใจให้ดีสำหรับประเทศไทยก็คือว่าเรือรบนะฮะอันนี้เอาเรื่อง real politics แบบธรรมดาเลยเรือรบในเอเชียในแม่มหาสมุทรในเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่ไหนคุณไปดูที่เรือรบยังไงเป็นเรือรบในสังกัดของอเมริกาทั้งนั้นจีนในวันนี้เนี่ยที่ต้องไปสร้างสนามบินที่ Spratly Island Ferry Cross Reef เพราะว่าจีนไม่ได้มีโอกาสในยุค50ปีนี้ที่จะท้าทายอำนาจกองทัพเรือของสหรัฐเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรือที่ราดตระเวนในมหาสมุทรในหน้าน้ำในเอเชียแปซิฟิก
พูดง่ายคือถ้าจะปิดไทยถ้าจะล้อมไทยเนี่ยเป็นเรือที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเวียดนามอเมริกามาปิดไทยได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือว่าอย่าลืมว่า special relationship ที่ไทยมีการอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความมั่นคงทางด้านกองทัพเรือของสหรัฐที่ลาดตระเวนอยู่ในทวีปเอเชียทั้งหมดการอยู่ภายใต้ร่มเงาของความมั่นคงสหรัฐในวันนี้ความสำคัญระดับของความสำคัญยังมีความสำคัญระดับเท่าเดิมเหมือนกับในยุคสงครามเย็นไม่ได้แตกต่างไปเลยและรัสเซียกับจีนถึงแม้ว่ามีความพยายามที่จะท้าทายสหรัฐในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีศักยภาพที่จะท้าทายสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้และในอนาคตเมื่อญี่ปุ่นกลับมาผลิตอาวุธได้เก่งกาจดีเท่าสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2เชื่อได้เลยว่าญี่ปุ่นก็จะผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีกว่าป้อนให้กับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็เก็บไว้ที่ญี่ปุ่นเอาไว้รักษาความมั่นคงภายในเอเชียความเป็นจริงก็คือดุลอำนาจในโลกมันดูเหมือนว่ามันเปลี่ยนไปมันดูเหมือนว่ามันเปลี่ยนไปแต่ว่าเอาตามความเป็นจริงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและศักยภาพในการสู้รบของสหรัฐอเมริกาก็ยังเหนือกว่ารัสเซียอยู่ดีในวันนี้และก็ยังเหนือกว่าจีนด้วยเพราะการจับมือกันในการลงทุนด้านพลังงานลงทุนด้านการแลกเปลี่ยนการซื้อขายสินค้าเกษตรและอื่นๆอีกมากมายทางด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่น่าจะทำแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการย้ายสังกัดย้ายค่ายไปซื้ออาวุธรัสเซียแล้วไม่ได้พึ่งพาสายสหรัฐเป็นผู้ที่ให้ร่มเงาทางด้านความมั่นคงในเอเชียเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไปถึงตรงนั้นอาจจะเป็นอันตรายระยะยาวสำหรับความมั่นคงของชาติพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องของธุรกิจวานิลาในมารากัสกานะจีนเข้าไปซื้อกับหมดแล้วสักครู่อากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี สวยอ่ะก็เบเยอะสีย้อมไม้ซึมลึกทนนานน่าดูที่บ้านไม้สวยหรูเพราะเบเยอร์โชว์ลายซึมลึกโชว์ลายยอดขายอันดับหนึ่งย้อมไม้ไม่ย้อมแมวต้องเบเยอร์เราท้าให้คุณพิสูจน์กับสัมผัสที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก All New Hyundai Elantra Sport พิสูจน์สมรรถนะและดีไซน์ได้ที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกัน นี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นเจาะสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่อง พอใช้ครีมโนบุเรื่องสิวก็หมดกังวลหน้าก็ดูใสด้วยแค่เต็มสิบเลยครีมโนบุมีสารสกัดจากธรรมชาติฟองโฟมเล็กละเอียดทำความสะอาดได้ทั่วถึงใช้จริงดูใสจริงขาดไม่ได้ที่นี่นะคะในเรื่องของสไตล์การตกแต่งเนี่ยการตกแต่งจะเป็นในโทนของขาวดำนิดนึงซึ่งจะลึกไปถึงความที่เป็นแบบความสมัยใหม่ตำราอาหารเลิศรสพลิกตำราอาหารไทยโบราณบอกเล่าตำนานปรัชญาการกินกับรายการกินอย่างไทยศาสตร์แห่งความอร่อยสมาร์ทวอยซ์ Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตท่านผู้ชมครับถ้าต้องการแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักเนี่ยอดัมว่ามาดูฮิปโปโปติมัสดีกว่านะครับว่าตัวเองไม่อยากเป็นแบบไหนนะฮะ I don't want to be like that ดูอ้วนมากนะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนจะเป็นมังสวิรัตินะฮะ The Breakdown พาคุณออกไปใช้ภาษาในโลกกว้างตอบคำถามคาใจและเรียนไวยากรณ์แบบเป๊ะเวอร์
ติดตามรายการ The Breakdown ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 22:45 นทาง Voice TV 21เรื่องเพศยิ่งพูดยิ่งเข้าใจไซโจเดนกิอินเทลเลเจนต์อินเวอร์เตอร์โฮมโปรในสายตาของหลายๆรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเนี่ยมองว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยพร้อมที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็มองว่าจีนนั้นพร้อมที่เข้าไปลงทุนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทางด้านสิทธิมนุษยชนหรือเงื่อนไขของรัฐบาลว่าต้องปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตยเหมือนกับเวลาสหรัฐอเมริกาเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาต้อนรับนักลงทุนจากจีนอย่างดีรวมทั้งในประเทศมาดากัสการ์มาดากัสการ์เป็นประเทศที่น่าไปท่องเที่ยวอย่างมากแล้วก็มาดากัสการ์จะมีไร่ที่ผลิตปลูกวานิลลาเนี่ยนะฮะวานิลลาเนี่ยมาดากัสการ์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่ส่งออกวานิลลาอันดับต้นๆแล้วรายงานล่าสุดในอัลจาซีราที่มีชื่อว่า People and Power เนี่ยบอกว่าถ้าไปดูกระบวนการการคัพลิกวานิลลาการซื้อมาจากไร่เข้าสู่กระบวนการการผลิตและนำสู่ท้องตลาดเนี่ยซัพพลายเชนของวานิลลาตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักลงทุนจากจีนที่เข้าไปถือครองกิจการกันซะส่วนใหญ่แล้วได้ค่อยๆทำอย่างเงียบๆธุรกิจวานิลลาในมาดากัสการ์โดนเทคโอเวอร์โดยคนจีนไม่มีเงื่อนไขการเมืองไม่มีอะไรฮะจีนก็เข้าไปเมคมันนี่แต่มันก็เป็นการเมคมันนี่แบบผูกขาดและมีอิทธิพลอย่างมากเมื่อเช้านี้ผมได้พูดในช่วง perspective ที่ผมวิเคราะห์ข่าวในช่วงข่าวเช้าให้ฟังตอน 7:00 นว่านี่คือปัญหาในทวีปแอฟริกาคือจีนเข้าไปผูกขาดหลายสิ่งหลายอย่างแบบเงียบๆเข้าไปลงทุนในแบบไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองแต่ว่าในระยะยาวก็มีอิทธิพลทางการเมืองทางด้านความมั่นคงแล้วเวลาผู้นำมาดากัสการ์เจออะไรในองค์กรระหว่างประเทศจีนก็จะช่วยออกมาปกป้องเหมือนกับที่เขาทำให้กับผู้นำของเคนยาความสัมพันธ์นี้ในที่สุดในอนาคตมันก็จะมีนัยยะทางการเมืองระหว่างประเทศธุรกิจวานิลลาในมาดากัสการ์เจอนักธุรกิจจีนรุกเรื่องนี้ต้องดูในมาดากัสการ์มันไม่ได้แตกต่างจากเรื่องของ rare earth elements ผมวิเคราะห์ในช่วงเช้าคือจีนเข้าไปลงทุนทำเหมืองแร่ในหลายๆประเทศในแอฟริกาแล้วก็ขุดเจาะหา rare earth elements ที่เอาไว้ใช้ในการผลิตอาวุธเอาไว้ใช้ในการผลิตโทรศัพท์มือถือซึ่งถ้าจีนผูกขาดได้เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้กับประเทศต่างๆที่มีอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ rare earth element และโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกานี่คือสิ่งที่จีนทำได้ดีและทำได้เก่งและนำหน้าอเมริกาไปแล้วผูกขาดการลงทุนในประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่ต้องการเงื่อนไขทางการเมืองตามมาแต่ที่ยังสู้อเมริกาไม่ได้จริงๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดในช่วงแรกก็คือศักยภาพของกองทัพเรือซึ่งถ้าคุณจะปกครองโลกเนี่ยคุณต้องมีเรือรบที่ลาดตระเวนในมหาสมุทรทั่วโลกได้ซึ่งในภารกิจนั้นเนี่ยมีแค่อเมริกาที่ทำได้เรื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับตรงนั้นยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของการครอบงองธุรกิจเข้าไปอย่างเต็มๆอันนี้จีนทำได้นำหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้วโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาพูดถึงทวีปแอฟริกาไปกันที่ไนจีเรียสงครามกับโบโกฮารามนี่คนก็คงจะติดตามเว็บไซต์ข่าวที่ได้รับรางวัลเว็บบี้ก็คือ Vice News เนี่ยเขาทำรายงาน3ตอนนะคนไหนชอบก่าวการร้ายชอบดูเรื่องของความรุนแรงเรื่องเกี่ยวภัยแห่งความมั่นคงเนี่ยเข้าไปดูรายงานเกี่ยวกับสงคราม The War Against Boko Haram ใน Vice News ได้โอ้โหเขาเจาะประเทศไหนนี่เขาทำให้ประเทศนั้นดูแบบไม่เหลืออะไรเลยฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปเฉพาะในประเทศที่มันมีความรุนแรงจริงๆนะฮะ Vice News เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองไทยอยู่พักนึงเสร็จแล้วก็กลับมาไม่เคยได้นะครับซึ่ง ก็น่าเสียดายแต่ว่า Boko Haram รบกันอย่างไรแล้วมีศักยภาพที่จะเป็นไอซิสแห่งแอฟริกาไหมต้องลองดูฮะมี3ตอนนะครับถ้ามีเวลาเข้าไปดูไวของ Vice นะครับ Vice ก็ได้รับรางวัลเยอะเป็นสุดยอดสื่อยุคใหม่พูดถึงเรื่องของสื่อนะฮะวันนี้เป็นเว็บโปรดของผมนะเข้าทุกวันโดยเฉพาะเว็บอาหารของเขาอ่ะ munchies.vice.com ดีมากช่วงหน้าเนี่ยเรามีแขกรับเชิญ
ประเด็นใหญ่ตอนนี้คือเรื่องของสื่อใช่ไหมฮะแต่ประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวกับสื่อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสื่อและเนื้อหาที่เห็นในสื่อเฉยๆมันเกี่ยวกับเรื่องของฟรีเควนซีหรือคลื่นความถี่ที่นำไปสู่การใช้โดยบริษัทโทรคมนาคมคราวนี้ปัญหาในเมืองไทยเนี่ยปัญหาในเมืองไทยก็คือว่าแล้วปัญหาในเมืองไทยไม่ใช่ว่าบริษัทเอกชนไม่ได้มีความพร้อมในการลงทุนเพื่อให้บริการประชาชนปัญหาในเมืองไทยเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็จะเป็นไปอีกนานอยู่ที่ความไร้ศักยภาพขององค์กรของภาครัฐเพราะว่ามันไม่มีความเป็นเอกภาพบางทีมันเป็นหน่วยงานราชการบางเป็นรัฐวิสาหกิจบางทีเป็นองค์กรอิสระบางทีเป็นตัวรัฐบาลเองแต่ว่าพูดง่ายๆคือมันไม่มีอำนาจเดียวในการสั่งการแม้กระทั่งในยุคนี้มีมาตรา44เนี่ยอำนาจในการสั่งการเต็มๆพอถึงเวลาสั่งไปการทำตามมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าความไร้ความเป็นเอกภาพของอำนาจรัฐของไทยเนี่ยที่บางทีลอยอยู่กับหน่วยงานราชการบางทีลอยไปที่ศาลปกครองบางทีลอยไปที่รัฐบาลบางทีลอยไปที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มี single source of power เนี่ยมันทำให้การกระจายคลื่นความถี่ออกมาถึงเวลามันล่าช้าคราวนี้ในวันนี้เนี่ยที่มันล่าช้าเนี่ยเพราะอะไรประมูล 4G เนี่ยมันช้าเพราะอะไรมันช้าเพราะว่ากสทช.ช้ามันช้าเพราะกสทช.กลัวมันช้าเพราะว่ามีทุนที่คอยขัดขวางอยู่หรือมันช้าเพราะนโยบายช่วงหน้าสัมภาษณ์ดร.เดือนเด่นนิคมบริรักษ์จากทีดีอะไรดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นพิเศษจาก AIS Super Combo ลาว่าโปร 4.5 โปรโทรฟรีเดิม 3,500 บาทเพิ่มค่าโทรฟรีให้อีก 1,000 บาทรวมเป็นโทรฟรี 4,500 บาทลาว่าโปร 5.0 ก็ได้โบนัสค่าโทรฟรีเพิ่มอีก 1,000 บาทลาว่าทีก็ได้ค่าโทรฟรีเพิ่มอีก 1,000 บาท AIS Super Combo Super Bonus ทุกรุ่นได้ค่าโทรฟรีเพิ่มจากเดิมอีก 1,000 บาทเพื่อผู้ใช้ AIS One to Call ที่ AIS Shop และร้านที่ร่วมรายการก่อน30เมษายนนี้นี่คือนวัตกรรมของการล้างเครื่องสำอางจากพรีมโนบุแค่มือเปล่ากับพรีมโนบุคลีนซิ่งเจลลูบเบาๆแล้วล้างออกสดใสสะอาดหมดจดด้วยมือเปล่าพรีมโนบุคลีนซิ่งเจลตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกันนี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นเจาะสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องค้นหาตัวเองในการเริ่มต้นธุรกิจจากหลากหลายชุมชนหลากหลายผู้ประกอบการอันนี้แข็งแรงดีนะคะรับรองสบายมากอันนี้นวดให้เข้ากันระหว่างเคยกับเกลือที่บอกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลปลอดสารทุกอย่างมาจากธรรมชาติหมดเลยใช่ในรายการ My SME ธุรกิจดีๆที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทาง Voice TVSmart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตเจแปนอาวพบกับโชว์ที่จะสร้างรอยยิ้มให้คุณจนคุณหุบยิ้มไม่ได้ใน Performance Set ในวันอาทิตย์ที่26เมษายนเวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น. ทาง Voice TV สีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นเน้นเซรามิกอร่อยทุกวันมั่นใจมีทาเกนวันนี้ช่วง Big Dose เราคุยเรื่อง 4G นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับประเทศไทยนะครับดร.เดือนเด่นนิคมบริรักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจจาก TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์เดือนเด่นครับสวัสดีค่ะครับก็ 4G ก็คุยกันมานานแล้วให้ผมถามอาจารย์ก่อนแล้วกันว่า
ถ้าภาครัฐของไทยเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราควรที่จะได้เริ่มประมูล 4G เนี่ยตั้งแต่ปีไหนฮะถ้าแบบไอเดียลเนี่ยประมาณ1ปีก่อนที่สัมปทานจะหมดอายุสัมปทานคลื่น 1,800 หมดอายุตั้งแต่เท่าที่จําได้คือกันยา2556นะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีการปฏิวัติหรืออะไรนะคะครับแต่เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าตัวหน่วยงานที่จะต้องทำเรื่องประมูลเนี่ยล่าช้านะคะแล้วก็เลื่อนไป1ปีกลายเป็น57ก็เกิดปฏิวัติปฏิวัติก็เลื่อนไปอีกเป็น58ครับดังนั้นจริงๆแล้วเราช้ามาแล้ว2ปีนะคะตามหลักในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขารู้ว่าลายเส้นมันจะหมดอายุเขาก็จะเตรียมการประมูล1ปีล่วงหน้าไม่ได้หมายความว่าคุณเอาไปใช้ได้แต่เตรียมทุกอย่างเตรียมการประมูลคุณจะได้รู้ว่าใครจะมารับช่วงต่อเหมือนไม้วิ่งผลัดนะคะ คนนี้จะได้รู้ว่าถ้าเผื่อไม่ใช่เจ้าเดิมเจ้าใหม่ก็จะได้เตรียมว่าจะส่งไม้ผลัดกันยังไงดังนั้นช้าไป2ปีค่ะในปี2556ตอนนั้นเรามีประมูล 3G ไปหรือยังก่อนตอน55ค่ะตอนนี้3ปีซึ่ง10เสร็จไปเมื่อปลาย55อ๋องั้นมันจะชิดติดกันนิดนึงอ๋องั้นเอาอย่างที่ควรจะเป็นก็คือว่าพอประมูล 3G รอบนั้นเสร็จเนี่ย 4G ก็ควรจะเริ่มตามมาได้แล้วใช่แล้วใช่ค่ะแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพูดตรงๆก็คือกสทช.ควรที่จะทำงานให้เร็วตั้งแต่แรกในสมัยนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้ล่วงหน้าไม่ใช่เป็นความลับว่าสัมปทานจะหมดเมื่อไหร่กสทช.ตั้งแต่มารับหน้าที่2ปีก่อนที่จะประมูลจะมีการหมดอายุประมูลเขาก็รู้ดังนั้นก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมคุณไม่เตรียมเพราะว่าเหตุผลที่เขาเลื่อนไปตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจอดับแต่ว่าถ้าเผื่อคุณเตรียมหน้าล่วงหน้าเนี่ยจอมันไม่ดับมันพอมาถึงยุคที่มีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พอมีรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเข้ามาเริ่มมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่ามีความไม่แน่นอนเยอะมันเพิ่มปัจจัยเข้าไปอีกให้มันดีเลย์ใช่เพราะว่ามีเรื่องรัฐธรรมนูญไม่รู้จะเขียนมาอย่างไรจะแก้คณะกรรมการกฎหมายองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ไหมเดี๋ยวองค์กรนี้หมดวาระไปแล้วยุ่งกันใหม่ต้องเลือกสรรหากรรมการเขานี่ยาวเลยค่ะครับถ้าเอาตามกฎหมายตอนนี้เนี่ยกสทช.เนี่ยยังอยู่นี่ยังอยู่ค่ะยังอยู่โอเคยังอยู่แต่ว่ากสทช.ณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่จัดการประมูลเพราะว่ามีคำสั่งกสทช.ถูกต้องดีเลย์การประมูลคลื่นความถี่ออกไปไว้จนถึง1ปีนี้จะครบกำหนดวันที่เท่าไหร่กรกฎาคม17กรกฎาคมค่ะกรกฎาคมปีนี้ครบกำหนดหมายความว่าพอถึงกรกฎาคมเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยกสทช.ก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปิดประมูลค่ะตามคำสั่งโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าโอเคคลื่นความถี่ที่เราพูดกันถึงเนี่ยสำหรับ 4G เนี่ยมันมีเหลืออะไรบ้างที่สามารถประมูลออกมาได้ตอนนี้ที่จะควรจะประมูลมาแล้ว2ปีเพราะว่าสัมปทานหมดตั้งแต่256นี่คือ 1,800 นะคะมีความกว้างแถบคลื่นความถี่อยู่25เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งแบ่งได้เป็นประมาณ2ไลเซนส์2ไลเซนส์ค่ะทีนี้มันมี900อีกทีนี้900เนี่ยยังไม่หมดจนปีที่ฉันจำได้อีก58มั้งนะคะของ AIS นะคะก็เลยมีความคิดว่าเอามาประมูลล่วงหน้าไม่ได้หมายความว่าจะยึดมาคืนนะคะหมายความว่าเตรียมการล่วงหน้าอย่างที่ควรจะเป็นจะได้ส่งไม้ผลัดต่อถูกต้องแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยบอกว่าเราจะประมูลไล่ๆกันก็คือจะเปิดประมูลตัว 1,800 ก่อนซึ่งหมดสัมปทานไปแล้วตามหลักการตั้ง2ปีแล้วนะคะแล้วจากนั้นสักเดือนนึง2เดือนก็ต่อด้วย900อ๋องั้นในที่สุดประมูลรอบแรกเนี่ยถ้าเป็น 1,800 เนี่ยมีแค่2ไลเซนส์2ไลเซนส์ค่ะโอเคแล้ว900จะมีกี่ไลเซนส์2ไลเซนส์มี2ไลเซนส์ก็มีประมาณ20เมกะเฮิรตซ์ 17.5 ถึง20เมกะเฮิรตซ์ค่ะผมถามแบบคนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะ 1,800 กับ900อันไหนมันดีกว่ากัน900ค่ะสำหรับการทํา 4G นะคะ uh-huh. เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยคลื่นความถี่ที่ต่ำจะท่านที่เรียนฟิสิกส์ก็คงทราบนะคะว่ามันจะไปได้ไกลกว่าคลื่นความถี่นะคะดังนั้นไอการปักเสามันก็จะน้อยกว่าต้นทุนต่ำกว่าดังนั้นคลื่นยิ่งสูงเนี่ยยิ่งต้องปักเสาเยอะดังนั้นต้นทุนจะสูงดังนั้นตามหลักแล้วเนี่ย900น่าจะราคาแพงกว่าคราวที่ประมูล 3G ประมูล 3G คราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้ทางทีดีไรก็เสนอว่าประมูลสูตรคราวที่แล้วเนี่ยไม่เวิร์คควรจะทำแบบ n ลบ1ใช่โอเคมาถึงรอบนี้ต้องใช้ n ลบ1มั้ยถ้าประมูลแบบคลื่น 1,800 ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เพราะว่ามันมีอยู่แค่2ไลเซนส์อยู่แล้วยกเว้นจะมีตอนนี้เราคิดกันอยู่ก็มี3เจ้าเท่าที่เราทราบใช่ไหมคะ อาจจะมีเจ้าที่4เห็นมีข่าวออกมาว่าแจสมินอาจจะสนใจฉันไม่ทราบแต่ถ้าเผื่อมันมีมากกว่า2ไอ้ระบบที่ใช้ประมูลมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีแค่ไลเซนส์แค่2ใบในขณะที่ 3G มีไลเซนส์3ใบและมีคนประมูล3คนมันกลายเป็นระบบที่แบ่งเค้กถ้าสรุปง่ายๆการแข่งขันในการบิดไม่สูงไม่มีเลยไม่มีค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าแล้วที่สำคัญก็คือกสทช.ออกกฎว่าคุณ
บะมูลเค้กได้ชิ้นเดียวโอเคแล้วคุณจะไปแย่งกับใครอ่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งอ๋องั้นในภาพรวมถ้าดูถึงการประมูลรอบหน้าเมื่อเกิดขึ้นสมมติเรามองในแง่ดีว่ามันจะเกิดขึ้นไปในปีนี้ไม่ต้องใช้ระบบ N-1 มัน -1 อยู่แล้วเพราะว่ามันมี3เจ้าแต่มันมีแค่2ใบงั้นถ้าประมูลก็น่าจะได้เห็นการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยใช่ราคาต้องสูงกว่าราคาพื้นฐานเนี่ยมันที่ผ่านมาราคาที่เขาประมูลแค่ 2% กว่าจากราคาพื้นครับแต่คราวนี้น่าจะสูงกว่านั้นผมฟังอาจารย์ไม่เป็นห่วงอ่ะสิคืออาจารย์ไม่เป็นห่วงตราบใดที่เป็นการประมูลอย่างโปร่งใสยุติธรรมอาจารย์คิดว่าประมูล 4G เวิร์คน่าจะเวิร์คถ้าเผื่อมีผู้เข้าประมูลไม่ต่ำกว่า3รายโอเคไม่ต่ำกว่า3รายคราวนี้ที่เป็นห่วงกันอยู่คืออย่างงี้ก็คือมันจะไม่มีการประมูลนะฮะผมรายงานข่าวเรื่องนี้ทุกวันตามทุกวันเนี่ยว่ามันจะกลายเป็นระบบอื่นคราวนี้ถ้าเป็น beauty contest ค่ะจะไปได้ไหม work ไหมมีคนเสนอ beauty contest เหมือนกันมันยังไม่ลงตัวใช่มีคนอันนี้เป็นเรื่องข้อกังขาของสังคมว่าถ้าเผื่อเราประมูลเนี่ยคนรวยสุดเอาไปใช่ไหม uh-huh. นะคะเราใช้ beauty contest ดีหรือไม่ต้องบอกว่าในโลกนี้ถ้าเผื่อท่านไปดูเนี่ยไม่มีใครเขาใช้ beauty contest แล้วล่ะน้อยมาก uh-huh. นะคะมีประมูลทั้งนั้นประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่าการประมูลเนี่ยคนเข้าใจผิดว่าการประมูลมันคือต้นทุนหมายความสมมติคุณปลื้มเอาเสียไปหมื่นล้านจะต้องเอาหมื่นล้านคืนมานะคะแล้วก็ไปบวกอยู่ในราคาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ราคาที่จะประมูลที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะประมูลเท่าไหร่มันคือกำไรส่วนเกิน อย่างเช่นคุณปลื้มบอกคุณปลื้มจะเอาคลื่นซึ่งมันฟรีเป็นอากาศเนี่ยเอาไปหากินอีก30ปีแล้วคือคิดคำนวณแล้วว่าต้นทุนสภาวะตลาดมันเป็นยังไงฉันมีเงินเหลือกองเนี่ยมีกำไรเหลืออีกสัก 30,000 ฮะฉันก็อาจจะมาแบ่งให้รัฐประมูลไม่เกิน 30,000 มันเป็นเพราะว่าเขาจะได้กำไรจากอากาศที่เขาจะได้ก็ใช่มันเป็น okay. เหมือนน้ำมันอ่ะคุณสัมปทานใช่มั้ยฮะใช่มูลค่ามันสูงมากต้องงั้นถ้าเป็น beauty contest มันจะไม่มันก็ไม่เวิร์คมันไม่ถูกต้องเพราะว่าในที่สุดเนี่ยรัฐจะได้เงินน้อยลงจะไม่ได้เลยนะถ้าเป็น beauty contest นะก็ไม่ได้ประมูลไงก็คือตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมว่าใครจะได้ไม่ได้ให้เงินนะคะขึ้นความถี่นะคะก็คือดูตามความเหมาะสมส่วนใหญ่ประเทศหรือเวลาเขาทำ beauty contest เนี่ยมันก็จะเป็นรายใหญ่ๆที่ได้มันไม่ใช่ว่ารายเล็กๆที่มาจากการเป็นตัวแทนประชาชนอยู่ดีๆจะทำธุรกิจโทรคมนาคมแล้วก็เข้ามาได้ beauty contest ก็คงยากหน่อยมันก็คือรายใหญ่รายชุดเดิมๆได้อยู่ดีก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเขาจะให้ตัดสินใจยังไงแต่จะให้รายเล็กคุณเป็นไม่ได้เพราะคุณก็ต้องการให้มันมีพัฒนาโครงข่ายคุณก็ต้องให้รายที่เขามีเงินลงทุนดังนั้นแต่ปัญหาคือรัฐจะไม่ได้สตังค์เลยอันนั้นเป็นความเสียหายของรัฐตัวใช่อันนั้นเป็นประเด็นแรกแต่ดิฉันคิดว่าเรื่องปัจจัยต่างก็เรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญก็คือคุณแน่ใจได้ยังไงว่ารัฐจะใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องเห็นไหมคะว่าปัญหาสัมปทานปิโตรเลียมเรามีคนค้านแค่ไหนก็เพราะว่ามันไม่ใช่ระบบประมูลที่โปร่งใสเราไม่เห็นอาจจะโปร่งใสก็ได้แต่เขาไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนคนก็ตั้งข้อกังขาว่าเอ๊ะคุณไปให้สัมปทานปิโตรเลียมกับใครแล้วมันรัฐได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือเปล่า Beauty Contest เหมือนกับระบบสัมปทานไหมมันเป็นการให้เลยโดยที่ผู้ให้เนี่ยสมมติกสทช.หรือคณะกรรมการดิจิทัลเลือกที่จะให้กับบริษัทไหนเนี่ยค่ะก็คือกำหนดได้เลยว่าโอเคนี่คือ criteria ผมให้คุณจบใช่เขาก็มีเงื่อนไขว่าเช่นคุณจะต้องมีประสบการณ์อย่างนี้อาจจะมีเรื่องสังคมเข้ามาว่าคุณจะต้องติดตั้งในพื้นที่กันดารกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดขึ้นมาค่ะไอ้ตรงนี้ถ้าเปิดเผยว่ามันมีเงื่อนไขอย่างนี้แล้วคะแนนให้เท่าไหร่ถ้าเผื่อมันเป็นในเชิงปริมาณมันก็อาจจะพอรับได้แต่ถ้าเผื่อมันไม่เปิดเผยเลยเนี่ยฉันคิดว่าไม่น่าจะดีเหมือนจะสัมปทานปิโตรเลียมซึ่งไม่มีใครรับรู้ว่าเขาใช้เงื่อนไขอะไรอันนี้ยิ่งแย่งั้นถ้า beauty contest พูดง่ายจะเข้าทางบริษัทเอกชนรายใหญ่ๆที่ต้องการประหยัดเงินอยู่ก็ใช่ก็คือไม่ต้องเสียเงินอ่ะไม่ต้องเสียเงินเป็นระบบที่ไม่ต้องเสียเงินแต่รัฐบาลต้องอย่าลืมว่าคลื่นความถี่เป็นของประชาชนใช่ไหมคะดังนั้นเราคิดว่าเหมือนกับน้ำมันอ่ะเราอยากจะให้ฟรีโดยใช้ beauty contest เราก็ไม่อยากใช้เราก็อยากจะให้เงินมาพัฒนาประเทศถามต่อนิดนึงว่าถ้าเกิดข้ออ้างคือบริษัทเอกชนที่ได้ frequency ไปเนี่ยเขาจะให้บริการในราคาที่ถูกมากเลยเขาส่งต่อพูดง่ายเขาส่งต่อกำไรที่เขาเหลือเยอะมากเนี่ยใช่อันนี้ฟังขึ้นไหมฮะถ้าจะเอา beauty contest ด้วยเหตุผลนี้เอาตัวอย่างชัดๆเลย 3G เห็นไหมคะว่า 3G เนี่ยทุกคนไม่มีการแข่งขันกันเพราะว่ากสทช.บอกว่าแข่งกันเดี๋ยวแพงเกินไปผู้บริโภคต้องรับผิดชอบพอประมูลปุ๊บราคามันก็แปลกพอราคาแป๊กปุ๊บผู้บริโภคกดดันว่าอ้าวถูกแล้วนะเธอเอาราคาไป at reservation price คือราคาต่ำมากแทบจะไม่ได้แข่งกันเลยดังนั้นลดราคาให้ 15% จนบัดนี้แล้วก็ยังไม่ลดงั้นการที่มันเขาไม่ลดน่ะผู้ประกอบการเขาไม่ผู้ที่เขาไม่ขายอะไรออกมาง่ายๆ
มันขึ้นอยู่กับการแข่งขันของตลาดอราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเหมือนคุณปื้มไปซื้อที่ดินมากับดิฉันเราทําอสังหาเหมือนกันคุณปื้มไปซื้อที่ดินแพงมากเลยแพงกับดิฉัน2เท่าไปสร้างบ้านแล้วจะขายบ้านแพงกับดิฉัน2เท่าถามว่าคุณปื้มขายได้มั้ยก็ขายไม่ได้ก็คุณปื้มอยากไปซื้อบ้านแพงเองมันอยู่ที่การแข่งขันในตลาดที่กําหนดค่าบริการถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปซื้อวัตถุดิบมาราคาเท่าไหร่งั้นถ้าจะอ้างหลักการพวกนี้แล้วจะเอา beauty contest เนี่ยคือเอาง่ายๆคือมันอ้างไม่ขึ้นไม่จะทำให้ถูกลงโอเคเพราะว่าบรรยากาศการแข่งขันมันไม่ได้เอื้อต่อการมีแค่3เจ้าโอเคมันมีแค่3เจ้าถูกต้องคราวนี้โอเคอาจารย์ตั้งความหวังว่า 4G เนี่ยปีนี้ได้เห็นไหมประมูลเนี่ยฉันเห็นว่าอาจจะมีการเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการล้มอีกหรือเปล่าอาจจะมีคนอย่างที่เราก็รู้นะหลายๆอย่างเช่นไม่ถูกต้องกระบวนการมีข้อบกพร่องฟ้องศาลปกครองอาจจะยื้อขึ้นไปอีกแต่ว่าการที่มีการปรับแก้ไขกฎหมายดิจิทัลตอนนี้เนี่ยหลายฉบับเนี่ยเพื่อตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยมันมีผลดีเลย์การประมูลไหมหรือมันอยู่ที่กสทช.ล้วนๆเลยว่าเขาจะทำงานด้านนี้แล้วผลักให้มันเกิดหรือไม่เท่าที่ทราบตัวคณะกรรมการก็เพิ่งประชุมไปเมื่อเดือนมีนาคมแล้วบอกให้กสทช.เดือนหน้าประมูลภายใน5เดือนโอเคใช่ไหมคะว่าภายในสิงหาแต่ตอนหลังก็ออกกสทช.บอกขอเลื่อนไปเป็นพฤศจิกาก็เหมือนกับตัวคณะกรรมการเขาก็เห็นด้วยว่าจะให้กสทช.เป็นคนไปจัดทำประมูลเป็นคนทำโซฟานะคะเท่าที่อ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสปอร์ตให้มันมีการประมูลเกิดขึ้นมีการกล่าวถึงว่าให้เอาคลื่นความถี่อื่นมาด้วยมาประมูลด้วยแต่กสทช.เห็นว่าคลื่นความถี่อื่นนั้นนอกจาก 1,800 กับ 900 มันยังไม่หมดสัญญายังไปเอาของคนอื่นเข้ามาต้องจ่ายตังค์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมสรุปแล้วก็เลยตกลงว่าจะประมูล2คลื่นภายในปีนี้พฤศจิกา 1,800 แล้วก็ธันวา 900โอเคพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่า 4G เนี่ยสำคัญขนาดไหนสำหรับประเทศของเราสักครู่ครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลอย่าทานน้ำขาวไทยนครครั้งแรกที่ไดกินอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นใช้สารทำความเย็น R32 เหมือนไดกินอุรุสระเซเว่นที่ผมเลือกมีโหมดปรับความชื้นไดกินอินเวอร์เตอร์ R32 เย็นเร็วเย็นจัดประหยัดพลังงานไดกินตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกัน นี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นจ้อสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องอุ้ยพี่โนบุพี่โนบุครีมโนบุโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติที่ผมขาดไม่ได้ตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกัน นี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นจ้อสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องจังหวัดน่านคือเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมขับเคลื่อนด้วยภาคการเกษตรแต่เมื่อนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความต่างเลือกน่านให้เป็นปลายทางการท่องเที่ยวใหม่น่านจะกลายเป็นเมืองศรีวิไลที่ใครๆก็อยากไปหรือไม่ติดตามได้ในรายงานพิเศษชุดทุนนิยมกลืนน่านไม่ได้ใน Voice News 18:15 Voice TV สามารถรับชมได้ทาง Digital TV ช่อง21Cable TV และดาวเทียมช่อง31 Smart Voice Voice TV 21AIS ชีวิตในแบบคุณ All New Hyundai Elantra Sport Test Drive Challengeวันนี้เราพูดคุยกับดร.เดือนเด่นนิคมบริรักษ์นะครับ 4G เนี่ยไม่มีเนี่ยมันจะเป็นจะตายไหมผมถามแบบกวนประสาทคือผมรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ว่าโอเคจะเป็นจะตายหรือเปล่าถ้าเผื่อไปดูเว็บไซต์นะคะว่าใคร implementation ของ 4G ในโลกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนที่เป็น commercial development น่ะมีกับทุกประเทศแล้วค่ะยกเว้นประเทศในแอฟริกากับพม่ากับเวียดนามรู้สึกเท่าที่ข้อมูลที่ได้นะคะว่ายังไม่ได้มี implement ในเชิง commercial
จากแผนที่ที่เขาแสดงนะคะแต่ประเทศอื่นเนี่ยหมดละทั่วโลกประเทศรายได้ระดับปานกลางล่างอะไรเงี้ยแบบเราเนี่ยหมดแล้วค่ะยกเว้นแอฟริกาลาวกัมพูชาอะไรมี commercial development หมดแล้วมันจำเป็นต้องมีความทันสมัยในเรื่องนี้ไหมการที่มี bandwidth มากขึ้นการที่มีแค่ 4G ไม่ใช่แค่ 2.75 หรือ 3 เนี่ยมันช่วยในการให้เศรษฐกิจมันมีเลือดสูบฉีดที่ดีขึ้นกว่าสำคัญมากเราพูดกันว่าเราอยากเป็น trading nationเราพูดกันมากว่าเราอยากจะเป็นฮับของอาเซียนแย่งมาจากสิงคโปร์พวกนี้มันใช้อะไรคะมันก็ต้องใช้ไอทีอ่ะใครเขาอยากจะมาตั้งเฮดควอเตอร์ที่ประเทศที่เวลาดาวน์โหลดข้อมูลอะไรมันก็อืดนะคะนั้นคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากยุคหน้าคือยุคดิจิทัลเราก็มีคณะกรรมการดิจิทัลก็แสดงให้เห็นว่าเราก็ให้ความสำคัญกับมันดังนั้น 4G เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะงั้นถ้าคณะกรรมการดิจิทัลคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติโดยรวมมากที่สุดเนี่ยควรจะเร่งผลักดันให้เกิดโดยเร็วถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คณะกรรมการดิจิทัลควรจะทำทำไมมันดีเลย์นานขนาดนี้ดิฉันก็ไม่ทราบ คือผมกับมองว่าสมมุติว่าคือฝ่ายความมั่นคงก็ไม่น่าจะต้องการให้เรื่องนี้ช้าใช่เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจแย่ด้วยมันต้องการตัวกระตุ้น บริษัทเอกชนกันเองเนี่ยที่มีการแข่งขันกันเนี่ยมันเป็นไปได้มั้ยว่าบางรายไม่ต้องการให้มี 4G มันเป็นไปได้ไหมว่าบางรายเนี่ยต้องการให้ยังไม่มีประมูล 4G แล้วก็เพราะฉะนั้นต้องรักษาประโยชน์ตรงนั้นไว้ก่อนพยายามล็อบบี้ให้มีการดีเลย์ออกไปคือคิดว่าผู้ประกอบการทุกรายก็เหมือนกันหมดนะคะไม่มีใครอยากจ่ายตังค์แต่ว่าได้ของฟรีก็คงอยากได้แต่ถ้าเผื่อจะต้องจ่ายตังค์เนี่ยคนที่มีเงินหนากว่าก็น่าจะพร้อมที่จะประมูลคนที่มีเงินน้อยกว่าหรือมีทุนจำกัดก็มักจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจุดนั้นเพราะหมายความว่าบริษัทที่ต้องการประหยัดเงินที่มีข้อใช่มีงบประมาณจำกัดมีงบประมาณจำกัดต้องการประหยัดเงินย่อมที่จะไม่อยากก้าวเข้าสู่การประมูลเพราะกลัวแพ้เพราะว่ากลัวว่าถ้าจะชนะมันต้องใช้เงินเยอะมากถูกต้องถ้าเผื่อมันแข่งกันเต็มที่เราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นไปถึงแค่ไหนและถ้านั่นคือ agenda หลักของบริษัทก็คือลดส่วนเกินกำไรที่จะมาให้กับภาครัฐเนี่ยคุณต้องการให้ระบบการประมูลมันเปลี่ยนเป็น beauty contest เป็น beauty contest เป็นวิธีการที่จะทำให้เอกชนไม่ต้องเสียเงินในการได้มาซึ่งคลื่นความถี่งั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าสำหรับภาคประชาชนที่สมควรได้รณรงค์กันตอนนี้ก็คือว่าคือให้คงไว้ให้เป็นการประมูลแบบที่ไม่ใช่ beauty contestคือถ้ามันมีเกมยื้อออกไปเนี่ยยังยื้อยังไงต้องลงตัวที่ไม่ใช่ beauty contest ฉันคิดว่าสำคัญมากค่ะ okay. ต้องไม่ยกเลิกระบบประมูลเพราะว่ามีการทราบว่ากำลังจะมีการแก้ตัวรัฐธรรมนูญเองซึ่งเขียนในลักษณะคลุมเครือว่าต้องใช้หรือไม่ใช้ระบบการประมูลคือมันเขียนว่าให้ใช้อะไรก็ได้รู้สึกว่าอยู่ที่คณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติกำหนดดุลพินิจในประเทศไทยน่ากลัวค่ะอาจารย์ดูโครงสร้างกฎหมายดิจิทัลตอนนี้หลายฉบับเนี่ยบางฉบับก็แก้ไขอยู่บางฉบับก็เข้าสู่สนช.แล้วเนี่ยมันไปกระทบการทำงานของกสทช.ขนาดไหนก็เท่าที่มีเรื่องวิจารณ์กันเยอะนะคะก็คือว่ากลายเป็นว่าคณะกรรมการดิจิทัลจะมาคุมเป็นอำนาจที่ใหญ่กว่ากลายเป็นว่าตามหลักแล้วเนี่ยนโยบายกับการกำกับดูแลมันต้องแยกกันนะคะไม่งั้นเขาคงไม่มีการตั้ง regulator ที่เป็น independent มาแต่แรกซึ่งมันเป็นแนวสากลแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเรากำลังถอยหลัง19กลายเป็นว่าเอา regulator เข้าไปอยู่ใต้นโยบายคณะกรรมการดิจิทัลเป็นนโยบายนะคะเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐมันก็เลยมีตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมมันมีความเสี่ยงว่าถ้าผลนโยบายกับ regulator ไปด้วยกันเนี่ยมันจะไม่มีการทวงดุลคานกันเช่นถ้าเผื่อคุณบอกว่าคุณอยากจะพัฒนาดิจิทัลแล้วคุณก็เป็นคนแจกไลเซนส์คลื่นเองด้วยอะไรนี่มันก็ไม่น่าจะเหมาะสมค่ะงั้นอาจารย์มองว่าการขับเคลื่อนนโยบายงั้นแต่บางคนก็บอกว่าการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันหมดเพราะฉะนั้นก็เลยให้มีคณะกรรมการซึ่งนายกเป็นประธานแล้วกสทช.อยู่ใต้นั้นอีกทีนึงจะได้ไม่ลอยเหนืออยู่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ขึ้นกับใครอาจารย์มองว่าคอนเซปต์นี้มันอาจจะไม่เวิร์กมันกสทช.เป็น regulator ตามหลักแล้ว regulator ก็ยังต้องอยู่ภายใต้นโยบายไม่ได้หมายความว่าเขา independent นะคะเช่นนโยบายบอกว่าจะต้องให้มีการส่งเสริมดิจิทัลต้องการเอาคลื่นเนี่ยไปใช้ปุ๊บเขาก็เป็นคนจัดสรรแต่เขาเป็นคนดีไซน์ว่าเขาจะประมูลอย่างไรยังเงื่อนไขนะคะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่ implement ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาแยกในต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้กันหมดแล้วค่ะ
เขาก็ฟังก์ชันกันได้ไม่เห็นมีใครมีปัญหาเลยเขาค่ะกลุ่มทุนที่มีที่พลต่อรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลในอดีตหรือในอนาคตเนี่ยกลุ่มทุนทางการเมืองเนี่ยหรือทุนที่ไม่ได้มีพรรคการเมืองแต่ว่ามีที่พลต่อพรรคการเมืองเนี่ยสามารถกำกับกลไกของรัฐบาลแล้วไปยืนเหนือเรกูเลเตอร์ได้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคือผมกำลังมองว่าทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลในอนาคตจะมีที่พลเหนือกสทช.เพราะกสทช.อยู่ภายใต้รัฐบาลอยู่ดีใช่ไหมคืออันนี้มันเป็นสมการที่ผมคือมองเห็นในหัวแล้วอ่ะคือมันเป็นภัยน่าเป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคือต้องบอกว่าทุนนั้นมีอิทธิพลมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลสูงและต้องบอกตามตรงว่าสามารถมีอิทธิพลเหนือเรกูเลเตอร์ทั้งที่เป็นอิสระและที่ไม่เป็นอิสระก็ต้องบอกตามตรงว่าถึงแม้จะไม่อยู่ใต้คณะกรรมการดิจิทัลก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากทุนโดยสิ้นเชิงเพราะว่าคอนเซ็ปที่เรียกว่า regulatory capture ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันมากในต่างประเทศมันมีอยู่เกลื่อนไปโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปตกอยู่ในอำนาจของผู้ที่ตัวเองกำกับเป็นปัญหาอย่างนั้นในประเทศพัฒนาแล้วก็มีปัญหานี้มีเขาถึงได้ต้องมี strict code มากเลยว่าคุณเป็นอดีตกรรมการคุณห้ามไปนั่งในธุรกิจนู้นธุรกิจนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สะท้อนเห็นว่ามันมีปัญหาจริงนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาเนี้ยดิฉันคิดว่ามันอยู่ที่วิธีการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลเรามันจะต้องมี code of practice หรือ standard ทางด้าน ethics ที่ทางด้านจริยธรรมที่ชัดเจนว่าไม่มีการที่จะรับผลประโยชน์หรือว่าเวลาการตัดสินใจอะไรมันต้องมีความโปร่งใสครับอาจารย์เห็นสูตรสหรัฐแล้วอาจารย์คิดยังไงมันหน่วยงานอย่างพวก FEC หรือหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยค่ะมันจะมีคนของ Republican คนของ Democrat เข้าไปเลยแทบจะครึ่งๆอ่ะแล้วก็ฝ่ายที่มีเสียงข้างมากเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาก็จะตั้งคนของพรรคของเขาเข้าไปใช่การเมืองเต็มที่มันก็การเมืองเต็มที่โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แคปเจอร์แบบที่อาจารย์พูดถึงนะถูกต้องคือมันก็ยืนอยู่เหนือบริษัทเอกชนน่ะใช่แต่ว่ามันก็การเมืองแต่ว่าเขาก็ regulate ได้ถูกต้องในระดับหนึ่งค่ะมันสูตรนั้นพอไปได้ไหมหรือมันก็น่ากลัวคือสูตรของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้สหรัฐการเมืองเขาก็การเมืองให้ชัดว่านี่คือการเมืองรู้เลยใครมาจากใครใครมาจากพรรคอะไรแต่ใครก็ตามเมื่อคุณมานั่งเป็นกรรมการแล้วการตัดสินใจของคุณอย่างไรเนี่ยมันต้องชัดเจน อย่างเช่นควายลาก่อนที่ FCC เขาจะออกกฎอะไรมาได้เนี่ยเขาต้องฟัง public hearings ตั้งกี่ครั้งอันนี้เป็นกรรมการของเขาจะยกหูคุยกับบริษัทเอกชนไม่ได้นะคะจะรับโทรศัพท์ไหนฮัลโหลมันใช่มันล็อบบี้อะไรหัวเขาสตริกมากคือโค้ดออฟเอติกมันสูงมากสูงมากสูงในการปฏิบัติจริงด้วยจริงคือมันไม่ใช่แค่วาทกรรมไม่ใช่ติดคุกได้ถ้าเผื่อคุณไปแอบเขาจับได้ว่าคุณแอบไปเจอบริษัทไหนหรือแอบไปคุยโทรศัพท์ส่วนตัวในเรื่องที่เขากำลังพิจารณาอยู่งั้นเรื่องพวกนี้เราไม่มีกระบวนการกลไกอะไรเลยดังนั้นอิสระไม่อิสระถ้าเผื่อทำอย่างนี้ลำบากแต่เมืองไทยเนี่ยนี่ยังเป็นปัญหาใหญ่เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะว่าเราพูดถึงองค์กรที่มีอำนาจในการกำกับดูแลหลายๆองค์กรค่ะแล้วก็ regulatory capture แบบที่พูดถึงมันเกิดขึ้นกับองค์กรอะไรเนี่ยบางทีสังคมก็ไม่รู้อ่ะถูกต้องใช่อย่างเช่นคงจำได้ว่าในอดีตมันมีเรื่องเอา iPhone 4G มาแจกกันในกสทช. อันนี้เป็นตัวอย่างอะค่ะว่าปัญหาอย่างนี้ในต่างประเทศมันเกิดไม่ได้เพราะว่าเขารับไม่ได้แต่คำถามจริงอาจารย์ยังเชื่อในความจำเป็นขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เป็นเรกูเลเตอร์พวกนี้ไหมว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องมีต่อไปเชื่อว่าควรจะเป็นอิสระยังอยู่แต่คำว่าอินดิเพนเดนต์มันต้องมาพร้อมกับ accountability มันเหมือนตราชั่งคุณยิ่งให้อินดิเพนเดนต์คุณก็ต้องให้เขา accountable มากขึ้นแต่ตอนนี้เราดีไซน์องค์กรที่อินดิเพนเดนต์เราให้แต่อินดิเพนเดนต์นอกประมาณก็ทำเองใช่ไหมฮะไม่มีการตรวจสอบแล้วก็แต่ว่า accountability เราต่ำดังนั้นถ้าเราจะดีไซน์เนี่ยเราต้องแก้หมดเลยองค์กรที่มันมีความอิสระทั้งหลายเนี่ยเราต้องเอาไอ้เรื่อง accountability เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ ethics ที่ท่านยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งอันนั้นน่ะเป็นอะไรที่เราไม่ได้ลอกมาจากต่างประเทศเลยเราลอกมาด้านเดียวเอาแต่อิสระด้านการเงินทั้งด้านอำนาจอิสระหมดแต่ไอ้เรื่องความรับผิดชอบเราไม่เอามาเลยอันนี้ไม่ถูกถ้าเกิดเขาเริ่มประมูลจริงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะ TDRI เตรียมที่จะมีงานวิจัยที่จะวิจารณ์ถึงการประมูลไหมหรือถ้าเขาประมูลปกติTDRIโอเคด้วยใช่ถ้าเราตัวมีเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีสูตรอื่นที่จะมายกเว้นเข้าเอา beauty contest อันนั้นเข้าใจอันนั้นควรวิจารณ์ใช่ใช่
คิดว่าถ้าเผื่อมันมีการแข่งขันจริงอย่างที่บอกถ้าเผื่อมันมี2ไลเซนส์แล้วมันมีคนเข้าแข่ง3คนไอ้ราคาขั้นต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สำคัญครั้งที่แล้วเราก็เถียงกันเรื่องราคาขั้นต่ำคุณจำได้แต่ราคาขั้นต่ำนั้นมันจะสำคัญต่อเมื่อมันไม่มีการแข่งขันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีใครแข่งขันก็ต้องแปะที่ราคาขั้นต่ำถ้าเกิดมี2ไลเซนส์แล้วผู้เข้าร่วมประมูลแค่2อันนั้นมีปัญหาอันนั้นจะเสนอยังไง n-1 n-1 ก็เหลือสุดไหมเหลือใบ1อ๋อมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้า2แล้วเข้า2นี่น่าเกลียดใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมเข้ามันก็แบ่งเค้กกันนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมรอดูว่าเขาจะยังไงแต่ว่ายังไงหวังว่าปีนี้ได้เห็นเอามองโลกในแง่ดีไว้นิดนึงนะครับขอบคุณอาจารย์เดชครับยินดีค่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TVน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกันนี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นเจาะสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกันนี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นเจาะสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องญี่ปุ่นประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์รายการ Begin Japanology จะพาคุณไปรู้จักกับทุกเสน่ห์ทุกความน่าสนใจของ Pop Culture ของญี่ปุ่นเต็มอิ่ม30นาทีกับสารคดีชั้นเยี่ยมจาก NHK ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 นทาง Voice TV 21เดี๋ยวกล้าพูดเรื่องนี้อีกเหรอแล้วเราจะทำอะไรได้อีกเล่าเขาจะเอาลูกก้าวคนนี้ตอนเที่ยงแล้วอาชีพภาคหนังเป็นอาชีพที่ไม่ใช่มีโรงเรียนสอนให้คุณขยับปากแล้วพูดได้ตามที่คุณขยับไม่ใช่ไม่ผิดเลยนะที่จะตัวกับใจด้วยทำไมต้องไปขอร้องพวกเขาแบบเดินไปไรมากคุณคิดดูว่าชั่วโมงนี้วิ่งสู้ฟัดกับผมภาคมา5-6คนแล้วอะช่วง Interview วันนี้พบกับประเด็นสื่อมวลชนไทยควรมีบทบาทเพื่อความเท่าเทียมรู้จักขั้นตอนอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญปี2558และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นคุณคิดว่าสื่อมวลชนไทยมีอคติทางเพศในการนำเสนอข่าวและรายการหรือไม่ด้วยการติด Hashtag Tonight Thailand และทาง Facebook Voice TV ติดตามได้ในTonight Thailand คืนนี้ปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราผมชอบพูดเรื่องสงครามในรายการนี้เพราะว่ามันตอบสนองความต้องการของบรรดานักดูข่าวที่ชอบทฤษฎีอาร์มาเกดเดนว่าโลกจะเข้าสู่ความพังพินาศจะมีสงครามโลกอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาผมนำเสนอเรื่องพวกนี้นะฮะบางทีอย่าอินกับมันจนถึงขั้นไปคิดว่าโลกจะเข้าสู่อาร์มาเกดเดนอย่างไรก็ดีก็ตอบสนองความต้องการของบรรดานักฟังข่าวอาร์มาเกดเดนต่างๆบทความ Middle East France for the non moment น่าสนใจอันนี้เขียนแล้วก็ลงใน Foreign Policy แล้วพยายามที่จะบอกว่าในวันนี้ในตัวหนอกกลางมันมีจังหวะเวลามันมีโมเมนต์ที่เหมือนกับสมัยที่อาร์ชดูคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ของออสเตรียถูกลอบสังหารซึ่งเป็นคนที่เป็นทายาทในการขึ้นปกครองออสโตรฮังการีเอ็มไพร์ตอนนั้นแล้วพออาร์ชดูคเฟอร์ดินานด์ถูกลอบสังหารเนี่ยสงครามโลกก็เริ่มต้นขึ้นเป็นชนวนที่สร้างให้เกิดสงครามโลก
บทความนี้ใน Foreign Policy บอกว่าชนวนที่สร้างให้เกิดสงครามโลกในตะวันออกกลางมีแล้วเกิดขึ้นแล้วมันมีโมเมนต์นั้นแล้วและเรากำลังเห็นสงครามตะวันออกกลางครั้งใหญ่ในเยเมนทะลุผ่านจากสถานการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นในอิรักและในซีเรียที่มีการปะทะกันระหว่าง2อำนาจใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือและนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียซุนนีอิหร่านชีอะห์นั่นคือคลาสสิกเทลนั่นคือเรื่องที่เล่ากันมาโดยที่นักฟังข่าวอาร์มาเกเดนก็หวังว่าอันนี้จะเป็นเรื่องจริงเพราะมันจะทำให้รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยความขัดแย้งที่รบกันในวันนี้ในเยเมนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมานานแล้วถ้าจะมีอาร์ชดูคเฟอร์ดินานด์โมเมนต์เนี่ยมันก็มีมาแล้วมันก็รบกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสงครามในโลกหลักๆในวันนี้ยังเป็นสงครามเพื่อที่จะปราบไอซิสปราบโบโกฮารามและปราบอัลเคด้าสงครามระหว่างซุนนีชีอะห์ระหว่างซาอุอิหร่านมันเป็นเรื่องที่เล่าแล้วมันมีความหมายที่ทำให้คนคิดว่าโลกเนี้ยทั้งหมดมันจะพังทลายลงมันมีคลาชมันมีเอปิกคลาชออฟอารยธรรมข้างในโลกมุสลิมหรือข้างในตะวันออกกลางกันเองแต่ถ้าดูทั้งโลกเนี่ยอันนั้นน่ะที่เราเห็นอยู่ในเยเมนเนี่ยไม่ใช่สงครามโลกไม่ใช่ proxy world war มันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นมันยังไม่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่ามันรุนแรงมันรุนแรงปฏิเสธไม่ได้ไปดูอะไรที่น่าตื่นเต้นดีกว่านะครับ Titan Gravity Research นี่เขาปล่อยคลิปออกมาแล้วผมได้ไปดึงมาจากเว็บ Live Bus ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับจากเว็บ Live Bus ส่งโดรนแล้วก็บันทึกภาพจากด้านบนเห็นเป็นภูเขาหิมาลายาสวยมากนะ Titan Gravity Research ก็ทำอันนี้ออกมาแล้วก็ผมได้นั่งดูแล้วก็เลยเอาภาพมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าเวลาบันทึกภาพแบบจากด้านบนอย่างนี้แล้วในสุดมันจะไปจบที่หุบเขาภูเขาหิมาลายาสวยมากนะครับลองให้ดูคลิปนีมาลายาสนะครับ as you have never seen it before นะครับ Titan Gravity Search นะครับเข้าไปดูเว็บ Live Bus ได้นะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ที่หน้าเพจของ Daily Dose ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับโจลีแอนด์พิตฮะแบรดพิตแองเจลินาโจลีไม่ธรรมดาคู่นี้ผมพูดถึงข่าวนี้ไม่ใช่แบบประชดประชันแต่ว่าน้ำเสียงผมเหมือนประชดประชันหรืออาจจะประชดประชันคือนี่เป็นตระกูลที่เขาจะสร้างตัวเองให้เป็นสหประชาชาติแล้วนะฮะล่าสุดโจลีกับพิตจะรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงคนใหม่เป็นลูกคนที่7
จำได้ไหมเขาเคยรับลูกมาเลี้ยงจากหลายประเทศในแอฟริกาในเอเชียลูกที่เขามีกันเองก็มีล่าสุดซีเรียฮะเด็กซีเรียฮะกำพร้าจากสงครามในซีเรียในซีเรียจะมาเป็นบุตรคนที่7ของแองเจลินาโจลีแอนด์แบรดพิตฮะไม่ธรรมดาคู่รัก UN ถ้าจอร์จคลูนี่กับอามาอัลมูดีนจะรีบทำตามนี้ต้องรีบแล้วนะฮะเขามี7คนแล้วนะฮะ7คนนะฮะไม่ธรรมดาจริงและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ